ลือไฮโซสาวหมื่นล้านแอบคลอดลูกฝดหลังแต่งกับพระเอกดังได้2เดือนเป็นอีกหนึ่งพาดหัวข่าวใหญ่เมื่อล่าสุดสื่อฮ่องกงได้ปล่อยข่าวลือว่าลาวรินดาโฮเหอเฉาเหลียนภรรยาป่ายแดงของโต้เซียวที่เพิ่งเข้าพิธีแต่งงานไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเธอได้แอบไปคลอดลูกชายฝาโฝดอย่างลับๆในข่าวยังกล่าวหาต่ออีกด้วยว่าเธอท้องก่อนแต่งแต่แล้วล่าสุดเมื่อวันที่28มิถุนายน2023เหอเฉาเหลียนเธอได้ปรากฏตัวที่งาน GQซึ่งภาพล่าสุดก็ดูไม่เหมือนคนท้องเพิ่งคลอดเท่าไหร่งานนี้ทำเอาสื่อฮ่องกงที่ปล่อยข่าวลือมั่วๆถึงฆ่านางเงือกไปตามๆกันแถมแฟนคลับก็ยังช่วยยืนยันด้วยว่าเธอไม่มีทางตั้งท้องอย่างแน่นอนเพราะเธอโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมตลอดท้องของเธอเบนราบกว่าฉันอีก